สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับโรคหนังแข็งนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างรวมทั้งมีปัญหายังไงกับโรคปอดที่ว่าผมดูแลเคสพวกนี้อยู่นะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนิธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโรคหนังแข็งเนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่าscleroderma นะ sclero เนี่ยแปลว่าแข็งนะครับ derma dermis ก็เป็นผิวหนังเรานั่นเองก็แปลตรงตัวว่าหนังแข็งนั่นนะครับนะจริงๆโรคนี้เนี่ยมันมีได้หลายรูปแบบนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินโรคที่เรียกว่ามอร์เฟียนะครับซึ่งก็มีเรื่องนี้พูดไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับว่ามีคนสนใจคือจริงๆมอร์เฟียก็คือเป็นโรคสเคลโรเดอร์มาหรือหนังแข็งนั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นแค่เฉพาะที่นะครับเช่นอาจจะเป็นตรงหน้าผากเป็นตรงขาเป็นตรงแขนหรือเป็นตรงหน้าท้องอย่างเงี้ยนะครับเป็นแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนึงซึ่งเรียกว่า CREST syndrome นะ CREST นะครับคือตัวนี้มันเป็นคำย่อทางการแพทย์นั่นเองนะครับ C คือ calcinosis คือผิวหนังเนี่ยมันมีแคลเซียมสะสมอยู่ข้างใต้นะครับทำให้เกิดปัญหาได้เช่นว่ามีภาวะเนื้อตายอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับ C แล้วก็ R คือ Raynaud phenomenon นะครับ Raynaud เนี่ยก็คือเป็นการที่เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงบริเวณของนิ้วเราเนี่ยมีการหดเกร็งหรือตีบตัวลงนะครับทำให้บริเวณนิ้วนั้นขาดเลือดทำให้ลักษณะเวลามันก็คือเวลาเราโดนอะไรเย็นๆนะครับนิ้วที่มีปัญหานะก็จะเป็นนิ้วที่ซีดไปเลยนะครับอาจจะซีดอยู่ 2-3 นิ้วอย่างนี้ก็ได้นะครับนิ้วอื่นที่ไม่ค่อยโดนก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคนที่เป็นแรงมากๆเนี่ยก็จะเป็นซีดทุกนิ้วเลยนะฮะเวลาโดนอะไรเย็นๆก็โดนไม่ได้เจ็บมือแล้วก็มือซีดไปด้วยนะครับ E นั่นคือesophageal dysmotility นะครับก็คือ esophagus เราก็คือหลอดทางเดินอาหารของเราเนี่ยนะครับมันมีความผิดปกติไปยกตัวอย่างเช่นมันไม่มีการบีบตัวบ้างทำให้เรากลืนเราก็ติดนะครับหรือบางกรณีคือมีกรดไหลย้อนขึ้นมานะครับนี่คือตัว E นะครับ S นี่คือ sclerodactyly นะครับ sclero ก็แปลว่าแข็ง dactyl แปลว่านิ้วนะครับ sclerodactyly นี่คือนิ้วมันมีการแข็งตัวของตัวผิวหนังที่นิ้วนะครับเวลามันแข็งตัวมากๆเนี่ยมือของคนที่เป็นเขาจะงอเป็นลักษณะคล้ายๆกับกรงเล็บแบบนี้นะครับงอแล้วมันจะขยับไม่ค่อยได้นะครับยืดก็ยืดไม่ออกนะกำก็กำลำบากนะครับคือมันจะแข็งอยู่ท่านี้นะฮะเวลามันแข็งมากๆเนี่ยปัญหาของมันก็คือว่ามันจะทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วเนี่ยมันถูกบีบไปนะมันบีบไปปุ๊บเนี่ยปลายนิ้วของคนไข้ที่เป็นเนี่ยจะเป็นนิ้วเป็นเนื้อตายได้นะครับบางทีหลุดออกไปเลยทั้งอันนะฮะนี่ก็อันตรายมากนะครับหรือตอนแรกๆที่เริ่มก็อาจจะเป็นแค่เป็นแผลเป็นจุดๆพวกรูๆเป็นหลุมๆก่อนนะครับหลังจากนั้นพอมันเป็นรุนแรงมากนิ้วก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็จะเป็นนิ้วตายนะครับตัวที่ตัวสุดท้ายก็คือทีแรงเจ็คเทเซียนะครับก็เป็นเส้นเลือดที่มันผิดปกตินั่นแหละครับเป็นจุดแดงๆนะมักจะอยู่บริเวณลิ้นบริเวณริมฝีปากหรือหน้านะครับก็อาจจะพวกนี้ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่ามันจะทำให้ดูไม่สวยงามเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงมันซะทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่อยากจะมาพูดก็คือโรคหนังแข็งซึ่งคนทั่วๆไปอาจจะเคยเข้าใจหรือเคยได้ยินมาบ้างนะครับหรือสเคลโรเดอร์มานะฮะในกรณีสเคลโรเดอร์มาเนี่ยโรคที่ผมจะพูดถึงก็คือคำว่า systemic sclerodosis นะครับ systemic ก็คือเป็นทั่วร่างกายนะครับแล้วก็ systemic scleroderma ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นทั่วร่างกายซึ่งมันหมายความว่ามันอาจจะมีผลต่ออวัยวะทั่วร่างกายเราได้นะครับโดยอาการหลักๆของเขาเนี่ยที่เราเรียกว่าหนังแข็งเนี่ยเพราะว่าหนังของเขาเนี่ยมันแข็งแล้วก็ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นตัวนะครับอย่างแรกที่เราอาจจะเห็นได้ก็คือรอบๆปากของเขาเนี่ยปากของเขาเนี่ยจะอ้าไม่ค่อยได้จะเป็นรูปตัวโอนะฮะมันจะหน้าแข็งไปทั้งหน้าเหมือนกับฉีดโบท็อกมาทั้งหน้าเนี่ยมันเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็เหมือนเป็นพลาสติกคลุมทั้งหน้านะอันนั้นคืออาการแรกๆที่เราจะเจอนะครับอีกอย่างนึงที่เราจะเจอก็มักจะเป็นหนังแข็งอยู่ที่บริเวณนิ้วตรงนี้นะฮะวิธีที่เราตรวจเนี่ยบางครั้งเราใช้การดึงตรงนี้นะเราดึงตรงนี้ถ้าเราสามารถหยิบขึ้นมาได้หนังของทุกคนเนี่ยลองหยิบดูก็ได้นะครับจะหยิบขึ้นมาได้อย่างเงี้ยฮะบี้ขึ้นมาได้นะฮะอย่างเงี้ยบี้ขึ้นมาได้อันนี้คือหนังไม่แข็งนะครับถ้าคนที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยหยิบขึ้นมาไม่ได้เลยคือหนังมันจะหุ้มติดไปกับกระดูกแบบติดเป๊ะเลยนะครับสมมติว่าถ้าผมบีบนี่ผมจะเอามือบีบด้านนี้นะครับเพื่อทำให้หนังมันตึงขึ้นนะครับพอหนังมันตึงขึ้นในคนที่เป็นโรคหนังแข็งหนังจะตึงมากๆท่านลองสังเกตอย่างนั้นยังไงท่านก็จะจับมันดึงขึ้นมาไม่ได้อันนี้เป็นวิธีในการทดสอบว่าเป็นหนังแข็งหรือเปล่านะครับบริเวณหน้ากับมือเนี่ยมันจะเจอง่ายที่สุดบริเวณอื่นๆเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมได้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นรุนแรงนะฮะนี่คือเป็นปัญหาของโรคหนังแข็งนะฮะแล้วที่สำคัญที่เรากังวลก็คือว่ามันจะมีบางคนมีแคลเซียมสะสมใต้ผิวหนังโดยเฉพาะตรงบริเวณนิ้วจะเป็นจุดขาว
ใต้มือใต้นิ้วอย่างเงี้ยนะครับทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีการขาดเลือดแล้วก็ติดเชื้อง่ายขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้คือบางคนเป็นเรนอลด์นะครับก็คือเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงของนิ้วเนี่ยมันเสียไปนะฮะเวลาไปเจออะไรเย็นๆปุ๊บมันจะซีดไปเลยนะครับบางคนเป็นรุนแรงกว่านั้นก็คือมีหนังแข็งที่มือร่วมด้วยมือมันงออย่างนี้นะครับเส้นเลือดก็ตีบนะครับมีแคลเซียมสะสมทําให้เกิดนิ้วตายแล้วก็นิ้วตรงนี้มันดําไปเลยแล้วก็เล็บหลุดนิ้วหลุดไปเลยก็มีนะครับอันนั้นคือกรณีรุนแรงนะครับแต่นอกเหนือจากนี้มันยังไปมีปัญหากับระบบต่างๆในร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารนะครับกลืนแล้วก็กลืนไม่ลงนะครับบางคนมีกรดไหลย้อนบ่อยๆนะก็เป็นได้นะครับมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อนะฮะพวกนี้บางคนก็จะเป็นได้เยอะนะครับเจอบ่อยเหมือนกันนะปวดข้อปวดกล้ามเนื้ออาการที่เกี่ยวข้องกับโรคทางปอดของผมก็เยอะเหมือนกันก็คือบางคนเนี่ยจะมีอาการพังผืดในปอดนะครับแล้วมันรักษายากมากนะฮะพังผืดในปอดพวกนี้ก็จะไม่ค่อยหายเราจะต้องให้ยาบางตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะได้กล่าวต่อไปว่ามันคือยาอะไรนะครับแล้วก็จะมีอาการทางระบบที่สำคัญมากๆคือระบบเรื่องไตนะฮะคนที่เป็น systemic sclerosis นะครับsystemic sclerosis ที่เป็นที่ไตเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นเพราะว่าเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงที่ไตสองข้างเนี่ยมันมีการตีบตัวลงนะครับตีบตัวภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า stenosis นะครับอันนี้มันเป็นสองข้างคือภาษาทางการแพทย์เรียกว่า bilateral นะครับถ้าเป็นข้างเดียวเรียกว่า unilateral นะครับถ้าเป็นเส้นเลือดไตที่ไปเลี้ยงไตสองข้างตีบเราจะเรียกว่า bilateral renal artery stenosis นะครับ renal คือไตนะครับartery ก็เส้นเลือดแดง stenosis ก็คือตีบ bilateral แปลว่า2ข้าง bilateral renal artery stenosis เส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตสองข้างมันตีบภาวะเนี้ยน่ากลัวมากเพราะว่าถ้ามันเป็นแล้วเราไม่รักษาอาการไตวายจะเกิดขึ้นเร็วมากภายในประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นเองแล้วก็จะเสียชีวิตมักจะภายใน1ปีจะเสียชีวิตทันทีนะครับดังนั้นคนที่โดนวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนังแข็งหมอเขาจะต้องตรวจค่าไตเป็นประจำและท่านจะต้องดูเรื่องของความดันของตัวเองเป็นประจำเพราะว่าถ้าเมื่อไรเกิดโรคไตที่รุนแรงในโรคหนังแข็งหรือที่เราเรียกว่า scleroderma renal crisis นะครับจะมีอาการแรกคือความดันจะสูงขึ้นทันทีนะครับอาจจะสูงแบบน่ากลัวมากเป็น100-200เลยนะครับแล้วคนที่เป็นเนี่ยอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวก็ได้นะครับดังนั้นการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอในคนที่เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าท่านมีแบบนั้นท่านต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยครับอย่าไปหายามากินเองเด็ดขาดเพราะว่ามันมีโอกาสตายสูงนะครับถ้าความดันขึ้นแบบนั้นเมื่อไหร่นะฮะความดันของคนเราปกติเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน140-90นะครับจะอยู่ประมาณเนี่ยส่วนใหญ่130-80 110-70หรือคนไทยบางคนตัวเล็กๆอาจจะ90-60นะครับแต่ถ้าท่านเป็นโรคหนังแข็งแล้วอยู่ๆมันเกินไปแบบ170-180นะฮะท่านต้องไปหาหมอทันทีเพราะว่าต้องตรวจไตเดี๋ยวนั้นเราจะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นเลยนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นถ้าท่านไม่ได้รักษานะก็ไตจะวายอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับการรักษาเรื่องของ renal crisis ในกรณีหนังแข็งเราจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่า ACE inhibitor นะฮะคุ้นๆไหมครับคำว่า ACE ACE angiotensin converting enzyme เป็นที่ที่โควิดมันชอบเข้าไปจับแล้วก็เข้าไปในร่างกายคนไงครับเราพูดกันบ่อยๆแล้วคำนี้ผมก็เลยยกมาพูดอีกรอบนึงว่ามันมียาซึ่งไปต่อต้านตัวรับตัวนี้เหมือนกันแต่ยาที่ไปต่อต้านตัวรับตัวนี้ไม่มีผลอะไรกับโควิดทั้งสิ้นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับไม่ต้องใช้แล้วท่านที่ใช้อยู่ก็ไม่ต้องหยุดนะครับแต่ว่าในกรณีของ renal artery ของกรณีที่เป็นscleroderma หรือหนังแข็งเนี่ยเป็น crisis ขึ้นมาหรือว่าไตมันฉุกเฉินแล้วเราจะให้ยากลุ่มพวกนี้เข้าไปนะครับเช่นยากลุ่ม captopril เป็นต้นนะฮะส่วนใหญ่เราจะให้ยากลุ่ม captopril ไม่ให้ตัวอื่นเช่น enalapril lisinopril หรืออะไรพริ้วอย่างอื่นทั้งแหละเพราะว่าตัว captopril เนี่ยมันเป็นตัวที่ออกฤทธิ์เร็วที่สุดแล้วก็เรามีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับเราจะให้ยาตัวนี้เข้าไปความดันจะลดอย่างรวดเร็วแล้วก็จะค่อนข้างปลอดภัยเมื่อเทียบกับตัวอื่นแต่ในช่วงแรกอาจจะทำให้ค่าไตมันเสียเพิ่มขึ้นได้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องตกใจนะครับแต่ว่าหมอก็จะดูเป็นรายๆนะครับบางคนเข้าไปโรงพยาบาลแล้วได้ยาตัวนี้ก็จะตกใจเฮ้ยทำไมค่าไตของเราคือค่าครีอะตินีนเนี่ยตอนแรกมันโอเคแล้วทำไมตอนนี้มันขึ้นล่ะขึ้นน่ากลัวนะครับก็มันเป็นเพราะว่าเราต้องการใช้ยาตัวนี้ซึ่งมันจะมีผลระยะแรกๆเท่านั้นเองแหละครับระยะยาวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราก็จะสามารถที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ไตเราเป็นหนักได้นะครับอีกอย่างนึงเวลาที่ความดันมันสูงสูงมากๆเนี่ยบางคนจะมีเม็ดเลือดแดงแตกได้นะครับหมอเขาก็จะดูเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกนะครับตรงนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าก็เคยได้ยินไว้เลยนะครับผมต้องการเอาความรู้ระดับแพทย์มาให้ทุกๆคนทราบนะครับว่าเราต้องดูในกรณีนี้ด้วยนะครับทีนี้
ในขั้นตอนการรักษาสโคลโดเดอร์มาหรือโรคหนังแข็งเนี่ยข้อแรกเราต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนนะครับเช่นเราตรวจแล้วโอเคมีหนังแข็งบริเวณหน้าบริเวณนิ้วนะครับแล้วหมอเขาอาจจะมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องบริเวณจมูกเล็บตรงที่มันเป็นขาวๆตรงนี้นะครับตรงขาวๆตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆอยู่นะครับในคนที่เป็นสโคลโดเดอร์มาจริงๆเนี่ยเราส่องกล้องจุลทรรศน์เข้าไปเราจะเห็นว่าเส้นเลือดตรงนั้นมีความผิดปกติได้นะครับแล้วก็ตรวจดูอวัยวะต่างๆนะครับตรวจเลือดดูด้วยนะครับเพราะว่าการตรวจเลือดเนี่ยเราจะเจอว่ามีแอนติบอดีบางอย่างที่ผิดปกติหรือภูมิบางอย่างที่ผิดปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีหรือ ANA นะครับตัวนี้ก็จะผิดปกติได้เยอะแต่ว่าตัวที่เฉพาะมากๆเลยนะครับกับกรณีหนังแข็งที่เป็นทั่วร่างกายแล้วมีอวัยวะอื่นๆร่วมด้วยก็คือแอนติบอดีตัวนึงซึ่งเรียกว่าแอนตี้ SCL 70นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าท่านเป็นผลบวกนะครับท่านน่าจะเป็นโรคหนังแข็งแบบเป็นทั่วร่างกายถึงแม้ว่าในขณะที่ท่านเจอนั้นอาการยังไม่มากก็ตามนะครับถ้าท่านมีแอนติบอดีตัวนี้โอกาสที่จะกลายไปเป็นแบบรุนแรงแล้วก็มีอวัยวะอื่นๆร่วมไปด้วยจะสูงขึ้นนะครับแอนตี้ SCL 70นี้ผมจะขอลงรายละเอียดให้นิดนึงแล้วกันเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบหรือหมอบางท่านก็คงลืมไปแล้วว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีอีกชื่อนึงว่าแอนตี้โทโปไอโซเมเรส1โทโปไอโซเมเรสคือเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการคลายเกลียวของ DNA ของคนเรานะครับ DNA ของคนเราเนี่ยมันมัดเป็นเกลียวเป็นก้อนเป็นกลมๆนะครับแต่เวลาที่เราจะต้องการในการอ่าน DNA เพื่อสร้างโปรตีน DNA ตรงนั้นต้องคลายเกลียวออกมาก่อนคลายเกลียวนะครับเวลามันสร้างเกลียวเยอะๆเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์คอยล์นะครับคอยล์ก็คือขดลวดซูเปอร์แปลว่าเกลียวแน่นมากเลยนะครับเราต้องการรีแลกซ์หรือคลายเกลียวก็ต้องใช้โทโปไอโซเมเรส1เนี่ยครับโทโปไอโซเมเรส1ในการคลายเกลียวมันออกมานะตัวเนี้ยคือเวลาเป็น systemic sclerosis เนี่ยจะมีแอนติบอดีไปจัดการกับโทโปไอโซเมเรส1ตัวนี้ทำให้มีปัญหาในด้านการคลายเกลียวแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าแอนติบอดีตัวนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกันแน่นะครับต่อการที่เรามีเรื่องของ DNA ที่ผิดปกติไปนะครับปัจจุบันยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าท่านมีแอนติ SCL 70หรือแอนติโทโปไอโซเมเรส1เนี่ยก็แปลว่าท่านเป็นโรค systemic sclerosis หรือหนังแข็งแบบทั่วร่างกายแล้วมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นโรครุนแรงมีอาการหลายระบบได้นะครับและพวกนี้เราแนะนำว่าการรักษาควรจะเริ่มภายใน3ปีนับตั้งแต่ที่เราเริ่มเจอว่าเราเป็นนะครับตอนแรกถ้าไม่เป็นอะไรอาจจะรอดูไปก่อนก็ได้เพราะว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยก็มีผลข้างเคียงที่เราจำเป็นจะต้องระวังนะครับยาพวกนี้ก็มีผลต่างๆนานานะครับอีกโรคหนึ่งซึ่งผมกล่าวไปเมื่อกี้คือ Crest syndrome หรือมันเป็นโรคสโคลโดเดอร์มานี่แหละครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นทั่วร่างกายจะมีแค่บางอวัยวะเท่านั้นที่เป็นนะครับทบทวนกันใหม่นะครับ CREST C คือ calcinosis มีแคลเซียมสะสมใต้ผิวหนังนะครับ Renal phenomenon ก็คือมีนิ้วมันซีดไปเมื่อเวลาโดนอากาศเย็นๆนะครับ E คือ esophageal dysmotility คือการกลืนผิดปกติหรือมีกรดไหลย้อนนะครับ S sclerodactyly คือนิ้วมันแข็งนะครับดึงตรงนี้ดึงไม่ขึ้นนะครับหนังดึงไม่ขึ้น T ที่แรงเช็คทีเซียคือมีเส้นเลือดผิดปกติส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงริมฝีปากแล้วก็ตรงลิ้นนะพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะอาจจะไม่สวยงามเท่านั้นเองถ้ามีพวกนี้เนี่ยแอนติบอดีที่เราเจอเนี่ยอาจจะแตกต่างไปอาจจะไม่ใช่ SCL 70แล้วแต่ว่าเป็นคำว่าแอนติเซนโทรเมียนะครับเซนโทรเมียมันคืออะไรนะครับเวลาที่เราแบ่งเซลล์นะครับเราจะต้องมีการแบ่งชุด DNA ของเราออกไปด้วยนะครับ DNA ของเราหรือโครโมโซมเนี่ยมันจะมากระจุกเป็นก้อนนะครับกระจุกเป็นก้อนลักษณะคล้ายๆปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางของมันจะมีกลมๆอันนึงนะครับตรงกลางเชื่อมระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับคล้ายๆลักษณะคล้ายๆใบพัดนะครับโดยตรงกลมๆเนี่ยก็เป็นตรงแกนใบพัดแล้วก็มีใบพัดข้างบนใบพัดข้างล่างกลมๆเนี่ยเรียกว่าเซนโทรเมียนะฮะแอนติบอดีต่อเซนโทรเมียถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราจะสงสัยว่าเป็นภาวะเครสซินโดรมแต่ว่าก็มีโรคอื่นด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรคพวกนี้นะครับทีนี้การรักษานะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นมากเป็นน้อยและเป็นอวัยวะไหนนะครับถ้าเราเป็นมากนะครับเราก็ต้องมาดูถ้ามีอาการทางด้านปอดเด่นนะครับเราจะให้ยากลุ่มที่เรียกว่าไมโครฟีโนเลตหรือยี่ห้ออาจจะมียี่ห้อเซลเซปเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นอาการทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อนะฮะมันเด่นร่วมกับมีหนังแข็งร่วมเช่นว่าเรามีปวดกระดูกมีกล้ามเนื้อเอนไซม์กล้ามเนื้อขึ้นเยอะๆพวกนี้เราอาจจะให้ยาเป็นยากลุ่มหนึ่งคือยาชื่อว่าเมโทเทร็กเซตนะฮะอันนี้ชื่อประหลาดนิดนึงแต่ถ้าว่าคนที่เป็นเนี่ยก็อยากจะให้ฟังนิดนึงเมโทเทร็กเซตเนี่ยทำไมเราไม่ให้คนที่มีโรคทางด้านปอดเพราะว่าเมโทเทร็กเซตตัวมันเองเนี่ยจะทำให้เกิดพังผืดในปอดได้เวลากินไปนานๆนะครับดังนั้นเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าไม่มีโรคทางปอดเลยแล้วมีโรคทางด้านเฉพาะกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยตัวเมโทเทร็กเซตนี่อาจจะช่วยได้ดีนะครับ
ถ้าเป็นไม่มากบางคนก็จะใช้ยากลุ่มที่เรียกว่าไฮดรอกซิคลอโรควินคุ้นๆอีกไหมครับไฮดรอกซิคลอโรควินที่สมัยก่อนคนเอามาใช้รักษาโควิดแต่ว่ามันรักษาโควิดไม่ได้นะครับปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้วนะครับเสียเวลานะฮะมันใช้รักษามาลาเรียใช้รักษารูมาตอยใช้รักษากรณีของโรคหนังแข็งได้โดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะครับแต่ถ้าให้ยากลุ่มนี้ไปแล้วอาการของโรคมันยังไม่สงบเช่นหนังมันแข็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีปัญหาอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้ยากดภูมิที่มันเหนือไปกว่านั้นเช่นยากลุ่มที่เรียกว่าไซโครฟอสฟามายนะครับหรือยาอินฟลิกซิแมปยารีทักซิแมปช่วงพวกนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วนะครับถ้าใครเป็นอย่างนี้เราถึงขั้นนั้นอยากจะสงสัยอะไรก็สอบถามมาโดยตรงทาง YouTube ผมก็จะตอบให้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นโรคเฉพาะลงไปลึกอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ยาพวกนี้เราใช้ได้นอกเหนือจากนี้เป็นยาที่เอามาใช้รักษาอาการต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องไตเมื่อตะกี้นี้ต้องคุมความดันให้ดียากลุ่ม ACE inhibitor มีความสำคัญมากนะครับถ้ามีกรดไหลย้อนแน่นอนว่าการกินยาลดกรดแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันไม่ให้กรดไหลย้อนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วถ้ามันเป็นมากๆจริงๆก็อาจจะต้องมาดูว่าจะเป็นจะต้องปลูกถ่ายปอดในกรณีพวกนี้หรือเปล่านะครับดังนั้นอันนี้คงเป็นสรุปคร่าวๆของโรคหนังแข็งให้หลายๆคนที่มีคนรู้จักเป็นหรือสงสัยว่ากำลังจะเป็นมาให้ฟังนะครับโดยสรุปแล้วโรคหนังแข็งเนี่ยมีด้วยกัน3อย่างหลักๆ1คือเป็น systemic sclerosis แบบรุนแรงที่สุดนะครับแบบที่2เป็น morphea คือเป็นเฉพาะหนังแข็งเป็นบางบริเวณนะครับแบบที่3เป็น crest syndrome ก็คือเป็นมีเฉพาะบางอย่างบางอวัยวะเท่านั้นที่มีปัญหาไปนะครับโดยมีการตรวจเลือดในการยืนยันถ้าเป็น anti SCL 70หรือ anti topo isomerase 1เนี่ยก็จะเป็นโรค systemic sclerosis ถ้าท่านอาการไม่มากการที่มีแอนติบอดีแบบนี้จะเป็นการทำนายว่าในอนาคตจะเป็นรุนแรงได้นะครับการตรวจแอนตี้เซนโทรเมียถ้าเป็นโพซิทีฟหรือเป็นบนบวกก็อาจจะแปลว่าท่านมีโรคเครสซินโดรมได้นะครับแต่ถ้ามีทั้ง2อย่างส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นซิสเตมิกสเกลโรซิสซะมากกว่านะครับการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงต่างๆนะครับก็มียากดภูมิชนิดต่างๆที่เมื่อกี้พูดไปนะฮะแต่ว่าที่ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรีโนไครซิสก็คืออันตรายทางด้านโรคไตที่เป็นจากซิสเตมิกสเกลโรซิสท่านจะต้องให้มีการวัดความดันอย่างสม่ำเสมอนะครับถ้าเมื่อไหร่สูงต้องรีบไปหาหมอต้องตรวจแล้วอาจจะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับนอกเหนือจากนี้อาจจะต้องใช้ยาที่มันขยายหลอดเลือดเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมันไม่สามารถไปเลี้ยงปลายนิ้วได้ซึ่งจะทำให้เกิดอาการนิ้วตายพวกนี้ก็จะเป็นยาขยายหลอดเลือดเช่นยากลุ่มไนเฟติปีนยากลุ่มที่มันเป็นแคลเซียมชานอลบล็อกเกอร์หรือไประงับการทำงานของช่องทางแคลเซียมอันนี้มันจะทำให้เส้นเลือดมันขยายนะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดเนื้อตายตรงบริเวณนิ้วได้การรักษามือให้อุ่นไว้ก็สามารถช่วยได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ